เมื่อวันที่5กันยายนพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี